เปิดขึ้นมาครับนพพลโอ้หยอดลูกนี้อ่ะครับเบียดได้ด้วยแล้วจับเก็บสั้นยิงลูกนี้เอาเลยครับไล่มาเลยโอ้โหได้ประตูขึ้นมาแล้วครับ1ต่อ2ครับโอ้โหนี่ครับ10คนแต่ที่เด็ดเหลือเกินโอ้ครึ่งหลังเล่นมาเพียงแค่นาทีเศษนะครับอิซันเมโลยิงลูกนี้นะแสกหน้าของศิวรักษ์เข้าไปเลยครับเอาแล้วครับไล่มา1ประตูต่อ2แล้วใบเหลืองอันเดซูเนสไปถูบอลนะครับใบเหลืองง่ายๆเหมือนกันครับอันเดซูเนสโอ้โหเป็นประตูที่เรียกกำลังใจของเจ้าทีมกลับมาเลยครับประตูที่9ของอิปซันเมโลนะครับนี่ถือว่าเป็นประตูสำคัญเลยนะครับการได้ประตูตีไข่แตกตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังแบบนี้เวลายังเหลืออีกเยอะครับยกลูกนี้สวยมากครับชยาวัฒน์จ่ายให้กับเมโลไม่ทันระวังนะครับตูนเยสเพราะว่าตามประกบหน้าของธีรพลอยู่แล้วยิงลูกนี้เลือกที่จะยิงแสกหน้าของศิวรักษ์เข้าไปเลยครับมุมมีเสาไกลแต่ว่าเลือกที่จะยิงแสกหน้าแล้วยิงได้ดีด้วยนะครับลูกขวาตรงนี้สิทธิ์แล้วครับศิวรักษ์ได้สมเนื้อ